ภออื่นก็จะไล่เรียงลงมาครับก็คืออำเภอจะนะอำเภอเมืองตราดที่ประมาณสัก450-460ประมาณนี้นะครับสายต่อไปเลยครับเพราะตรงนี้เราจะได้คำตอบอธิบายให้คุณเหลือด้วยนะครับโอ้ยดีใจนะเพราะว่าเราอุตส่าห์มานั่งเรามานั่งเคลียร์กันแก่เรื่องที่มีการติดเชื้อที่บ้านแล้วก็มาสัมผัสอย่างนี้ค่ะก็ไม่ได้มากค่ะแต่ก็ควบคุมสถานการณ์อยู่นะคะถ้าไม่มีอะไรสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณครับมีใครอยากจะสอบถามเรื่องวัคซีนเรื่องของการข้อสองนะคะท่านอาจจะมองไปทางช่องของช่องขวาควบคู่กันระหว่างทางและทางรัฐนะคะในส่วนของทางรัฐค่ะมีผู้สมัครแล้วทั้งหมดนะคะ55รายค่ะค่ะร่วมอยู่ในแสดงพาสหรือโพสนะคะ1รายนะคะซึ่งที่รอผลการตรวจ RT-PCR นะคะซึ่งโรงแรมนี้ในเงื่อนไขก็คือเขาจะต้องมีโรงพยาบาลผู้ปฏิบัติการนะคะที่จะต้องทำเป็นโอดูกันนะคะตอนนี้ผ่านแล้ว1รายนะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับโรงแรมนี้ทีมของเราก็1โรงแล้วใช่ไหมนั้นตรงนี้เป้าหมายเนี่ยผมก็อยากจะฝากนะครับทางท่านประธานยังไม่ได้พุ่งขึ้นมานะคะก็อาจจะต้องรอทางที่รอเวลานิดนึงเพราะว่ามันมีเงื่อนไขของโรงพยาบาลในการรอวันนัดทำเอ็มโอยูร่วมกันนะคะแล้วก็การตรวจการการลงทะเบียนเนี่ยเขา1ต่อ1ก็มี1โรงพยาบาลต่อ1โรงพยาบาลแต่ถ้าหากท่านไปทำเอ็มโอยูกับโรงพยาบาลอื่นด้วยถูกไม่ชัดก็คือทำยังไงให้มากที่สุดนะหาวิธีการทำไงมากสุดรถกระจายการประชุมเมื่อวันที่16ที่หาดใหญ่ก็ได้มีเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านนะคะเพราะว่าเราเป็นพลเมืองส่วนใหญ่2ค่ะในส่วนผู้ประกอบการเราได้ทำอินโฟกราฟิกไปแล้วว่า